โดยไม่ใหญ่จริงอยู่ในกระป๋องเราไม่ได้ปราสาดีนเนื้อนุ่มเต็มคำจากสามแม่ครัวติ่งข่าวสวัสดีครับวันนี้มาคุยเรื่องบั้งไฟซิ่งนะฮะซิ่งขนาดไหนฮะซิ่งขนาดที่ว่าจะชนเครื่องบินโดยเฉพาะเครื่องบินโดยสารนี่แหละครับมันเป็นเรื่องน่ากังวลถ้ามันพุ่งใส่เครื่องบินเข้าไปนี่มันอาจจะกลายเป็นเหตุรุนแรงก็ได้นะคะและครั้งนี้เขาบอกว่ามันชัดเลยว่าเป็นบั้งไฟเพราะเขาถ่ายภาพได้จากบนเครื่องบินเลยค่ะนักบินนะฮะเขาออกมาพูดเองนะครับนักบินเขาบอกว่าเขาเทคออฟจากสนามบินอุบลเนี่ยระหว่างกำลังไต่ระดับความสูงราวๆ 5,000 ฟุตนะกำลังหลบเมฆเลยก็เจอนี่นะฮะวัตถุหนึ่งก็คือบั้งไฟนะหล่นสู่พื้นและหมดเชื้อเพลิงสังเกตได้ว่ามีควันอยู่ที่ท้ายวัตถุนะเพราะนั้นเนี่ยบั้งไฟแน่นอนเขาก็แจ้งหอบังคับการบินฮะเพื่อให้หอบังคับการบินแจ้งเตือนลำอื่นและห่างเครื่องบินไม่น่าจะเกิน300เมตรนะครับเครื่องบินที่บินตามมาอีก 2-3 นาทีก็แจ้งหอการบินเหมือนกันนี่พี่นักบินเขาเตือนน้องๆนักบินเลยนะฮะต้องอ่านและก็มี situation awareness นะครับว่าเรากำลังจะบินผ่านจุดไหนที่มีความเสี่ยงและมีการขออนุญาตก่อนล่วงหน้าแต่ปัญหาที่พบวันนี้คือคนที่ไม่ได้ขออนุญาตและแข่งกันยิงบั้งไฟสูงเสียด้วยนะครับนักบินบอกว่าเขาออกตัวนะฮะเขาเป็นนักบินก็จริงแล้วเขาก็เป็นลูกอีสานเขาเข้าใจเรื่องประเพณีแต่ควรตระหนักถึงความปลอดภัยของส่วนรวมฮะอันนั้นน่ะที่อุบล นะพี่ติ่งแต่ไม่ได้มีที่เดียวที่สุรินทร์ก็เหมือนกันมีคนเขามองจากพื้นดินขึ้นไปข้างบนเขาบอกโอ้โหอีกนิดเดียวจะพุ่งใส่เครื่องบินแล้วค่ะที่สุรินทร์นักข่าวไปทำนะฮะเขาไปทำเพื่อจะไปจับการเล่นการพนันเรื่องการจุดบั้งไฟนะครับงานประเพณีบุญบั้งไฟแสนที่บ้านเคดอนตำบลเบิดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะฮะวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับเงยหน้าไปก็เจอเครื่องบินเกือบโดนบั้งไฟนะฮะไม่ได้พูดเฉยๆอ่ะมีคลิปให้ดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโฆษกในงานยังบอกเลยว่าการจุดครั้งนี้มีการแจ้งแล้วนะและแจ้งวิวการบินแล้วนักบินก็เหมือนกันถ้าคุณไม่หลบคุณก็จะชนและบั้งไฟก็เล่นไปจนเสร็จงานนะครับแล้วไม่ได้มีแค่ที่อุบลกับที่สุรินทร์เห็นบอกว่าช่วงนี้เนี่ยด้วยความเป็นประเพณีมีหลายพื้นที่เลยค่ะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับการจะจุดบั้งไฟนั้นต้องมีการขออนุญาตนะครับเพราะนั้นเนี่ยมีทั้งขอนแก่นมหาสารคามเลยอุดรหนองบัวลำพูหนองคายสกลนครนครพนมบึงกาฬร้อยเอ็ดโอ้โหเพียบยาวไปจนถึงสุรินทร์นะครับแล้วก็ต้องแจ้งข่าวต่อท่าอากาศยานนะครับถ้าไม่ขออนุญาตเนี่ยเขาห้ามจุดนะครับเขาบอกผู้อยากจะจุดเนี่ยแล้วปล่อยบั้งไฟผู้ตะไลไฟพะเนียงโคมลอยข่มควันเลยนะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอท้องที่ก่อนวันจุดและปล่อยไม่น้อยกว่า15วันนะฮะและแจ้งข้อมูลวันเวลาสถานที่จำนวนและขนาดของมันด้วยนะและก็หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อด้วยนะครับเขาบอกว่านะโทษก็คือถ้าไม่แจ้งจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พุ่งขึ้นไปสู่ท้องฟ้าสูงระดับเครื่องบินหรือว่าเรื่องของการพนันการพนันนี่เห็นบอกชาวบ้านคนรู้กันหมดแล้วพี่แต่เจ้าหน้าที่น่ะไม่รู้ก็เล่นการพนันเนี่ยเขาจะพนันกันว่าบั้งไฟนะตัวไหนจุดขึ้นไปแล้วอยู่ในท้องฟ้านานที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยพัฒนาจำนวนและขนาดของบั้งไฟให้มันมีประสิทธิภาพนะมีทั้งความสูงเพื่อจะได้นับเวลาได้นานๆและก็เอามาเล่นการพนันกันนะครับเขาบอกนักข่าวเนี่ยแจ้งทั้งปลัดอำเภอนะฮะปลัดอำเภอเนี่ยนะบอกว่าเพิ่งออกมาจากงานไม่มีการเล่นการพนันก็เลยส่งคลิปให้ปลัดอำเภอดูนะฮะส่งคลิปให้ปลัดอำเภอดูแจ้งนายอำเภอแจ้งตำรวจก็ไม่มีใครใส่ใจนะบั้งไฟพะเนียงนี่ก็เล่นกันอย่างเพลิดเพลินต่อไปอย่างสบายใจด้วยนะครับเขาบอกว่าทั้งหมดนี้ไม่มีใครสนใจเลยและก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบอยู่ในงานจนกระทั่งนักข่าวเนี่ยต้องสอนมวยพี่ๆตำรวจนะครับว่าอย่าให้ขานเวลาถ้าขานเวลามันจะเป็นเหตุให้เล่นพนันได้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีกฎระเบียบเขียนอยู่ชัดเจนนะคะพี่ถ้าเกิดฝ่าฝืนขึ้นมาเดี๋ยวปีหน้าอดเล่นหรอกนี่ผู้ว่าเขาสั่งแล้วนะผู้ว่าสุรินทร์บอกเลยนะฮะประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่3เมษายน67นะฮะโดยคุณพิจิตรบุญทันผู้ว่าสุรินทร์นะฮะว่าไอ้ข้อ 5.5 เนี่ยมีการลักลอบเล่นการพนันบั้งไฟตะไลหรืออะไรเนี่ยนะครับนะให้นายอำเภอพิจารณาไม่อนุญาตให้มีการจุดและปล่อยบั้งไฟตะไลหรือวัตถุที่คล้ายกันออกสู่อากาศในปีถัดไปหรือข้อ 5.6ถ้ามีดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายนะให้อำเภอมีอำนาจสั่งระงับการจุดบั้งไฟตะไลทั้งหมดนี้ก็เพื่อป้องกันที่จะพุ่งขึ้นไปชนเครื่องบินนั่นแหละครับขอทำความรู้จักบั้งไฟหน่อยแล้วกันพี่ติ๋งพูดมาก็เยอะแล้วนะคะที่พี่ติ๋งบอกว่ามันมีพัฒนาการขึ้นมาจากการเล่นการพนันเนี่ยทำให้มันสูงขึ้นไปจนเสียดฟ้าแบบนี้เนี่ย
มันมีขนาดไหนมั่งมันมีตั้งแต่เล็กสุดเขาเรียกว่าบั้งไฟโหวตจนกระทั่งถึงบั้งไฟ10ล้านไอ้คำว่าบั้งไฟ10ล้านไม่ได้หมายว่าราคา10ล้านนะเขาพูดตามจำนวนขนาดของมันบั้งไฟโหวตก็เล็กฮะ4-10นิ้วบั้งไฟม้าหรือลูกหนูยาว12นิ้วบั้งไฟช้างไม่มีหางบั้งไฟตื้อนะฮะบั้งไฟตะไลเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง9-12นิ้วบั้งไฟแสนอันนี้ใช้ใหญ่นะเมื่อก่อนใหญ่สุดแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะไม่ใหญ่แล้วนะครับมีบั้งไฟ10ล้านน้ำหนักของดินประสิวเนี่ย 12,000 กิโลกรัมนะครับฮะบั้งไฟเนี่ยนะคนก็บอกว่าไอ้ที่ไปจะวิ่งชนเครื่องบินเนี่ยไม่ใช่บั้งไฟ10ล้านหรอกน่าจะเป็นบั้งไฟแสนมากกว่าเพราะบั้งไฟ10ล้านเนี่ยมันหนักและไม่สูงนะครับทีนี้เนี่ยหลายคนก็เลยกลายเป็นประเด็นวิวาทกันเนื่องจากว่าฝั่งนึงก็บอกว่าเนี่ยบั้งไฟอ่ะเขาเป็นประเพณีอันดีงามอีกฝั่งนึงบอกว่าเอาก็เรื่องความปลอดภัยไม่สำคัญหรือไงตายยกลำจะทำไงอ่ะนะฮะมันก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็นั่งลงมีเหตุมีผลคุยกันดีๆนะไอ้ฝ่ายที่สนับสนุนบอกว่ามันคือประเพณีให้เครื่องบินหลบสิไม่หลบคุณก็ชนนะทำไมไม่บินสูงไม่บินแค่8ฟันฟุตทำไมนะบั้งไฟกับเครื่องบินอะไรเกิดก่อนกันเอางี้ดีกว่านะ คนร้อยเอ็ดถึงเครื่องหาบอกว่าบั้งไฟมีไม่ต่ำกว่า200ปีนะกาฬสินธุ์ก็บอกว่ามี150ปีฝ่ายที่สนับสนุนเครื่องบินก็บอกว่าถ้าญาติพี่น้องคุณอยู่บนเครื่องบินคุณจะว่ายังไงนะฮะและเขาหลบอยู่แล้วนะถ้ามีการแจ้งล่วงหน้าที่ตกใจเพราะไอ้พวกลักลอบเล่นการพนันนี่แหละนะครับเครื่องบินเนี่ยมันต้องบินแต่ระดับนะฮะมันไม่ใช่เป็น UFO ที่บินขึ้นตรงๆขึ้นไปเลยได้และพิกัดที่พบบั้งไฟเนี่ยอยู่ตรงแนวล่อนเข้าล่อนออกของสนามบินนะฮะมันไม่ต่างกับการทำจรวดเพื่อสุ่มยิงเครื่องบินและทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะเอาจริงเรื่องบั้งไฟเนี่ยททเพิ่งทำ PR มาเมื่อ41ปีก่อนเองนะครับในขณะที่เครื่องบินเนี่ยโดย2พี่น้องตระกูลไลท์เนี่ยเขาทำมา121ปีแล้วครับเอางี้ดีกว่าพี่ติ่งตกลงบั้งไฟเนี่ยควรจะยกเลิกไปเลยไหมหรือว่ายังเล่นได้ต่อไม่เลิกหรอกครับแล้วเขาก็ไม่ได้ห้ามด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบั้งไฟไม่ว่าจะเป็นโคมลอยเพียงแต่ว่าต้องขออนุญาตแล้วก็อยู่ห่างนะจุดที่เครื่องบินขึ้นลงหรือห่างจากท่าอากาศยานใดๆพวกนี้นะครับเพราะว่าอะไรฮะประเพณีบั้งไฟมันไม่เคยเป็นอันตรายต่อเครื่องบินเลยนะฮะจนกระทั่งมันพัฒนาขึ้นเป็นการพนันแล้วมันยิ่งพนันสูงขึ้นสูงขึ้นนะฮะยิงขึ้นไปแล้วอยู่นานขึ้นนานขึ้นและขาดเวลากันเนี่ยนะมันเลยเป็นที่มาของความอันตรายทั้งหมดเนี่ยแหละครับเราก็เข้าใจทุกฝ่ายนะพี่ประเพณีเนี่ยมันก็ต้องอนุรักษ์สืบสานเอาไว้นะคะแต่พอมันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยเรื่องอันตรายหลายคนก็บอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องบั้งไฟหรอกเทศกาลหลายเทศกาลตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องอันตรายไปหมดแล้วเช่นลอยกระทงคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะจองโรงแรมนะถุงยางขายดีอะไรว่าไปนั่นนะหรือว่างานสงกรานต์ก็ต้องแต่งโป้แต่งเปลือยแล้วก็มีอนาจงอนาจารจับนมกันอะไรพวกนี้นะนี่มันก็เป็นประเพณีทั้งเหมือนกันนะฮะไอ้ลอยโคมก็ไปชนเครื่องบินบั้งไฟก็จะชนเครื่องบินก็บอกไปแล้วว่าไอ้พวกนี้มันเล่นเกินขอบเขตมันเล่นเกินประเพณีเกินวัฒนธรรมนะเพราะประเพณีวัฒนธรรมนะเขาทำให้คนรักกันสามัคคีกันมีความชื่นชมนะและมีความสวยงามและอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้นะครับแต่ถ้าคุณเล่นเลยเถิดไปเนี่ยมันก็เดือดร้อนทุกอย่างเนี่ยมันต้องเล่นอย่างไม่เกินพอดีนะครับเล่นให้มันพอเหมาะพองามเขาไม่ได้ห้ามเล่นนะฮะแต่เขากลัวอันตรายที่จะเกิดจากการเอาไปดัดแปลงของเราเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยดัดแปลงเก่งเหลือเกินนะฮะ